ายใต้น้ำฉันบ้าเลยนะผมชอบกิจกรรมที่มีความท้าทายโอ้ผู้ชายยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งมีค่ามากเท่านั้นมืออุ้งมือใหญ่เอางั้นเลยเหรอการอยู่ในน้ำทำให้ผมได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองเออสวยดีว่ะเออไม่มองหน้ากากแล้วอ่ะได้สัมผัสความแปลกใหม่ที่ไม่คุ้นเคยปูแบ็คเฮดพี่ปูชอบดำน้ำกับพี่ปูได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นแต่มีสิ่งเดียวที่ผมอยากจะเห็นมากที่สุดสิ่งที่เราเรียกว่าชัยชนะความท้าทายครั้งใหม่กำลังรอผมอยู่คือตอนแรกที่เป็นแจ๊สแต่แจ๊สมันตัวไม่ใหญ่แต่เขาเป็นคนที่คิดอะไรแปลกๆพี่หน้ากากดำน้ำนะครับจะมาในเพลง My Generation จาก Limp Bizkit ถ้าพร้อมมาแล้วปรบมือดังๆให้กับหน้ากากดำน้ำวัยเด็กของผมกลับมาเลยอ่ะผมว่าคนนี้ล็อกจริงๆ
ร็อกมากร็อกมากคือวิธีการร้องจริงๆแล้วช่วงบริดจ์อะครับเขาจะไม่ได้ร้องเลย์แบ็คขนาดนี้วิธีการร้องเขามันจะมีเลย์แบ็คสองคือขึ้นมามันจะมีวิธีการใช้ดิสทอร์ตแบบฮาร์ดคอร์เข้ามาเพราะฉะนั้นคนนี้ผมว่าเป็นนักร้องเพลงร็อกจริงๆเป็นนักร้องเพลงร็อกจริงๆผมคิดถึงพี่เต๋าสวิตมูลเลตซึ่งวงเขาเนี่ยสวิตมูลเลตเนี่ยมีความเป็นนิวเมทัลอยู่สูงอยู่ด้วยครับง่ายกว่านี้ครับหนึ่งประโยคเช่นเคยอยากจะบอกอะไรกับคณะกรรมการทั้ง7ท่านเชิญครับสวัสดีปาเต้ดครับเราเคยเดินเจอกันแถวเขาใหญ่บ่อยๆนะครับเอาละเอาละเป็นภาระแล้วโอ้โหแปลว่าน่าจะเคยนะไปบิ๊กเมาน์เทนมันมีคำถามคำพูดที่เขาพูดออกมามันเป็นจุดที่สะกิดใจผม2ประเด็นประเด็นแรกคือเขาเลือกที่จะพูดกับผมคนเดียวประเด็นที่2คือเขาบอกว่าเราเดินสวนกันที่เขาใหญ่บ่อยๆนะฮะเลยนึกถึงคุณเป๊กวงซิลครับโอ้ใช่โอ้คิดเหมือนผมเลยพี่หอยครับเชิญครับผมรำคาญนิ้วมือเขามากครับเขาไม่ได้แบมือมันเหมือนเขาแบมืออยู่ตลอดเวลาผมเป็นคนไม่รู้ว่าผมมันเหมือนแพ้การแบมืออย่างงี้ยังไงไม่รู้มีดาราเด็กอยู่คนนึงเป็นขวัญใจในหนังเมื่อ10ปีที่แล้วเขาเคยจะตั้งวงประมาณอย่างเงี้ยฮะเฮฟวี่เมทัลหรืออะไรอย่างเงี้ยแน็กแน็กเหรอฮะแน็กชารีแน็กชารีแน็กชารีนี่เขาชอบเฮฟวี่เมทัลนะพี่หนึ่งครับคิดว่าใครครับผมว่าเป็นนักร้องอาชีพอะครับแล้วก็น่าจะเป็นนักแสดงด้วยว่าแจ๊สชนชื่นพี่ดีครับผมมีนักร้องอยู่คนหนึ่งที่เคยทำงานด้วยเขาเคยแอบร้องเพลงลิมบิสกิตแบบเนี้ยและเมื่อกี้ผมได้ยินวิธีการหายใจหลังประโยคที่เขาใช้งานในเวลาเขาร้องเพลงปกติครับผมจำเสียงนั้นได้เอ็มอรรถพลครูอ้วนครับคุณน่าจะเป็นคุณตั๊กบริบูรณ์พี่ตั๊กบริบูรณ์เขาหัดเล่นกีตาร์นะแล้วเวลาที่เขาร้องเนี่ยเขามีการฝึกเขาอยู่ตลอดเวลาเขาจะร้องฮับวัตฟัตฮับวัตท่าตลอดเวลาคุณไม่เคยฟังเขาเหรอผมเคยฟังครับฟังจนรำคาญมากนานเห็นไหมเขาเป็นคนที่มีความชอบในสิ่งเหล่านี้และเขายังไม่มีโอกาสได้ปลดปล่อยออกมาวันนี้เราได้เห็นอีกมิติหนึ่งจากใน The Masked Singer เพราะนั้นวันนี้คุณตั๊กบริบูรณ์ขอบคุณมากที่เราได้มองเห็นอีกหนึ่งมิติที่คุณทำออกมาซึ่งเป็นความสามารถที่ล้นเหลือซึ่งเกินความสามารถที่ครูอ้วนจะคิดได้ว่าคุณทำได้ขอบคุณจริงๆค่ะThe Masked Singer ทั้ง2ท่านร้องเพลงได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับขอเสียงปรบมือกับทั้ง2ท่านนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับคุณบอกคุณไปเดินสวนผมที่เขาใหญ่เนี่ยคือคุณไปแสดงในงานผมด้วยหรือไปดูเฉยๆฮะโอ้ยผมก็เดินไปบ่อยครับเจอแล้วก็เจอพี่เนี่ยเจอที่เขาใหญ่บ่อยๆครับผมไปแสดงหรือไปเจอเฉยๆไปแสดงก็ได้ครับผมไปแสดงก็ได้คุณเป็นคนที่แต่งตัวแบบใส่กางเกงขาดๆชอบเซอร์ใช่ไหมคะแล้วแต่ถ้าว่ามีตังค์เยอะก็ใส่กางเกงดีๆตังค์น้อยก็ใส่ขาดๆครับก็ถูกพี่ก๊อฟหน้ากากดำน้ำช่วยหุบมือหน่อยนะกูรำคาญเขาหกโยมีวงดนตรีไหมครับเคยมีครับเคยมีแล้ววงแตกใช่ไหมครับแตกกระจายไปเสียงๆเลยครับผมแล้ววงนี้มีอายุกี่ปีครับวงดนตรีวงนี้15ปีบวกๆครับผม15ปีแสดงว่าวงคุณเป็นวงร็อกใช่ไหมครับใช่ครับเป็นวงร็อกครับเราเคยเจอกันไหมคะเคยเจอทุกคนคนนี้เลยครับผมเคยเจอใครมากที่สุดครับเจอพี่หอยแถวมอนติคาร์โลอ่ะแต่ละที่ไม่อยากอยู่ในสังคมนะไอ้จอดดังไอ้ทีมงานมึงเลือกหน้ากากดีๆหน่อยมึงอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาเซ่คุณร้องเพลงกลางคืนได้ไหมคะกลางวันไม่ค่อยร้องครับส่วนใหญ่เขาก็จะพาไปร้องตอนกลางคืนครับใส่ชุดดำน้ำนี่เวลาร้องเพลงดำน้ำได้ไหมครับโอ้ประจำโถไอ้บ้าคุณเคยเอาเกลือมาให้ผมในปาร์ตี้หนึ่งหรือเปล่าครับผมจะเอาเกลือให้พี่ทำไมครับนั่นน่ะสิครับป๋าไหวเปล่าค
ุณไปร้องเพลงหรือคุณไปเที่ยวหมายถึงที่ไหนครับที่ไอ้ที่คุณพูดเมื่อกี้เนี่ยที่เจอพี่เหรอครับเออส่วนใหญ่จะไปทำงานแล้วผมเจอพี่เที่ยวอะครับแล้วพี่หอยเรียกเด็กไหมครับโอ้พี่อยากเต็มโต๊ะไอ้ก้าให้พวกกูถามไม่มันลั่นเออไม่ลั่นโอ้ตายแล้วเวลาเดินอยู่ครับเร็วครับเป็น10ตูนเหรอ9เคยกอดพี่นะไม่เคย7เราเคยทำเพลงด้วยกันไหมครับไม่เคย4 3 2 1หมดเวลาใครอ่ะ